เรื่องราวความรักถ้าทำเป็นเพลงเนี่ยช้ามันก็ดูซึ้งดิแล้วจริงมาทำแบบร้องแนวร็อกมันก็เพิ่มความซึ้งแล้วก็เพิ่มการบั่นลึกถึงหัวใจเข้าไปเรียกว่าคล้ายๆกับความรู้สึกของการล่องลอยแล้วก็ได้ดื่มกินน้ำผลไม้เย็นๆบนท้องฟ้าแล้วก็ลอยไปเรื่อยคือเอาแบบนี้คืออย่างไรจุดหมายค่ำคืนที่ท้องฟ้าไม่มีดาวแววตาเงาอีกค่ำคืนหนึ่งมองฝนที่พรำอย่างคำหนึ่งคำพูดหวานซึ้งราวน้ำผึ้งอยู่ในจะเจ็บปวดอีกนานสักแค่ไหนที่หัวใจจะซึมซับความหมายสดใสเดินไปหยิบน้ำชาที่มองไกลๆใจอะไรกับเรื่องราวที่เคยซึ้งกันจะจบก็ได้แต่ขอให้ฉันทำใจได้ก่อนแล้วตอนนั้นเธอจะไปจะไกลแค่ไหนในทางนั้นคนที่ยังรักกับคนที่หมดรักมันต่างกันมากรู้ไหมจะจบก็ได้แต่ขอให้ฉันทำใจได้ก่อนแล้วตอนนั้นเธอจะไปจากไกลแค่ไหนได้ทั้งนั้นคนที่ยังรักกับคนที่หมดรักมันต่างกันมากรู้ไหม